สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเทคนิคเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อเลี้ยงง่ายโตไวรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนวันนี้ทางทีมงานสยามสตรีทมีอาชีพเสริมเล็กๆมาให้คนว่างงานหรือคนที่อยากมีรายได้เสริมมาให้เป็นความรู้แต่บอกเลยว่าได้กำไรดีอย่างแน่นอนโดยกุ้งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงอย่างดีแบบต่อเนื่องมาตลอดกุ้งมีหลายสายพันธุ์และทุกๆสายพันธุ์ล้วนแล้วแต่สร้างรายได้อย่างมากมายกุ้งฝอยเป็นกุ้งที่เลี้ยงง่ายที่สุดในบรรดากุ้งในแต่ละสายพันธุ์ต้นทุนในการเลี้ยงก็ถูกกว่ากุ้งชนิดอื่นมากแต่ว่ารายได้ที่ได้รับไม่แพ้บรรดากุ้งชนิดอื่นเลยแถมยังเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ไวอีกต่างหากที่สำคัญเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องวันนี้ทางทีมงานมีวิธีการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยสำหรับมือใหม่ที่ต้องการหารายได้เสริมหรือว่าต้องการทำเป็นอาชีพหลักก็น่าสนใจไม่น้อยกุ้งฝอยโดยปกติธรรมชาติจะมีตามแม่น้ำหรือคูคลองต่างๆแต่ปัจจุบันไม่ค่อยจะมีให้เห็นกันมากนักกุ้งฝอยเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะนำมาทำอาหารหรือแม้กระทั่งนำเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่นเพราะฉะนั้นชาวเกษตรกรจึงหันมาให้ความสนใจและเพาะเลี้ยงกันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากต้นทุนต่ำและการขยายพันธุ์ของกุ้งฝอยนั้นขยายพันธุ์ง่ายใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงไม่นานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาในการเพาะเลี้ยงก็มีแตกต่างกันออกไปวันนี้ทีมงานก็มีข้อมูลและเทคนิคในการเลี้ยงกุ้งฝอยมาฝากท่านที่กำลังสนใจในการเลี้ยงกุ้งฝอยสำหรับผู้ที่สนใจจะเลี้ยงกุ้งฝอยถ้ามีพื้นที่ไม่มากนักสนใจเพาะเลี้ยงในบ่อปูนก็มีเทคนิคในการเตรียมบ่อก่อนลงกุ้งฝอยการเตรียมบ่อปูนก่อนลงกุ้งฝอยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้นกล้วยแก่เกลือทะเล 1-2 กำมือพืชน้ำเช่นจอกแหน่ต่างๆท่อออกซิเจนใบก้ามปูแห้งวิธีและขั้นตอนในการเตรียมบ่อกุ้งฝอยสำหรับบ่อปูนใส่น้ำให้เต็มบ่อปูนแล้วตัดต้นกล้วยใส่ลงไปแช่ในบ่อผ่าเป็นซี่กลางแล้วตัดเป็นท่อนๆแช่ไว้ในบ่อประมาณ 7-14 วันเป็นอย่างน้อยเมื่อแช่ต้นกล้วยในบ่อได้ตามวันเวลาที่กำหนดแล้วให้เอาน้ำออกจากบ่อปูนให้หมดใส่น้ำลงไปให้เต็มบ่อปูนและใส่เกลือทะเลลงไปในบ่อปูนประมาณ 1-2 กำมือพักน้ำไว้1วันน้ำที่ใช้ถ้าเป็นน้ำประปาก็จะดีกว่าน้ำบาดาลแต่ว่าก็จะมีข้อเสียคือมีคลอรีนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องแช่บ่อเพื่อให้คลอรีนเจือจางและก็เปิดออกซิเจนเพื่อเพิ่มอากาศให้กับน้ำในบ่อปูนเมื่อได้เตรียมความพร้อมของบ่อปูนและได้เตรียมน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หาพืชน้ำมาลงบ่อแต่ก่อนที่จะนำพืชน้ำมาลงในบ่อควรล้างให้สะอาดก่อนนำมาลงในบ่อเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่ติดมากับพืชที่จะนำมาใส่ในบ่อแต่ถ้าให้ดีใส่ใบก้ามปูแห้งลงไปในบ่อด้วยก็ดีเพราะจะป้องกันโรคพยาธิในกุ้งฝอยได้ดีเทคนิคง่ายๆที่ไม่ควรมองข้ามนะคะลองนำมาประยุกต์ใช้ก่อนการเลี้ยงกุ้งฝอยสำหรับกุ้งฝอยที่จะนำมาลงเลี้ยงนั้นหาได้ง่ายๆตามแหล่งธรรมชาติหรือเลือกซื้อตามตลาดที่แม่ค้าพ่อค้านำมาขายก็เลือกเอาที่ท้องมีไข่มาเพาะเลี้ยงไม่เกิน1สัปดาห์ลูกกุ้งก็จะออกมาเดินเต็มบ่อให้เราชื่นชมแต่ก่อนที่จะนำกุ้งฝอยลงบ่อก็ต้องมีการจัดการให้ดีก่อนนำลงเทคนิคก่อนนำพันกุ้งมาลงบ่อปูนที่เตรียมไว้นำกุ้งใส่ไว้ในถังหรือกะละมังแล้วนำน้ำที่เราเตรียมไว้ในบ่อปูนมาใส่พอให้ท่วมตัวกุ้งใส่ออกซิเจนเปิดเบาสุดพักไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็ให้ขัดกุ้งฝอยตัวที่ตายออกทิ้งให้กุ้งปรับตัวเข้ากับสภาพน้ำได้แล้วก็ให้นำไปใส่บ่อปูนที่เตรียมไว้ทำให้เบามือที่สุดป้องกันไม่ให้กุ้งเกิดอาการตกใจเทคนิคและขั้นตอนในการเตรียมบ่อปูนและเตรียมน้ำก่อนนำกุ้งฝอยลงไปเพาะเลี้ยงเป็นวิธีง่ายๆที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับกุ้งฝอยที่เราได้นำลงในบ่อแล้วสำหรับอาหารช่วงวันแรกไม่ต้องให้อาหารให้สังเกตดูว่ากุ้งจะปรับสภาพเข้ากับบ่อและน้ำที่เราเตรียมไว้ได้มากขนาดไหนระยะเวลาการให้อาหารกับกุ้งนั้นควรเป็นวันที่2หรือ3หลังจากที่ได้นำลงบ่อไปแล้วสำหรับอาหารกุ้งก็จะมีหลายอย่างด้วยกัน
เพราะกุ้งฝอยเป็นสัตว์ประเภทที่เลี้ยงง่ายกินอาหารได้เกือบทุกอย่างเช่นอาหารของกุ้งฝอยอาหารปลาดุกบดละเอียดรำผสมกับไข่แดงต้มสุกอาหารสำเร็จสำหรับกุ้งเต้าหู้หลอดการให้อาหารกุ้งฝอยไม่ควรให้เยอะให้แค่วันละ1ครั้งช่วงเย็นๆก็พออาหารเสริมก็จะเป็นประเภทไส้เดือนกับไรแดงการแยกแม่พันธุ์กุ้งฝอยนั้นก็ดูไม่ยากเมื่อเพาะพันธุ์เลี้ยงไปได้ไม่น่าจะเกิน2สัปดาห์ให้ลองตักขึ้นมาคัดตัวกุ้งฝอยที่ท้องที่เริ่มมีไข่ให้คัดแยกออกจากบ่อเพื่อจะได้ขยายพันธุ์ต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดการแออัดของจำนวนกุ้งด้วยกุ้งฝอยนั้นจะผสมพันธุ์กันตลอดทั้งปีและกุ้งฝอยหนึ่งแม่สามารถออกไข่ได้ประมาณ 60-80 ฟองเพราะฉะนั้นแล้วจึงจำเป็นต้องคัดแม่กุ้งฝอยที่ท้องมีไข่ออกจากบ่อเดิมและเมื่อแม่กุ้งได้สลัดไข่ออกลงเดินแล้วต้องจับแยกแม่กุ้งออกจากบ่อทันทีด้วยเพราะแม่กุ้งจะกินตัวอ่อนของตัวเองสำหรับการเพาะเลี้ยงในกระชังหรือเลี้ยงในบ่อดินถ้าบ่อไม่ได้เลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำชนิดอื่นมาก่อนก็ให้เตรียมบ่อโดยการใส่ปุ๋ยคอกลงไปในบ่อดินประมาณ 30-50 กิโลกรัมต่อบ่อโดยใส่น้ำไม่สูงเกิน30เซนติเมตรพักไว้ประมาณ1อาทิตย์จนปุ๋ยคอกเริ่มเป็นสีเขียวเหมือนตะไคร่น้ำค่อยใส่น้ำเข้าไปให้เต็มบ่อแล้วให้หาพื้นน้ำมาลงในบ่อเพื่อเรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดระยะเวลาในการจับกุ้งฝอยเพื่อจำหน่ายใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนก็สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้แล้วการเลี้ยงในบ่อดินหรือตามสวนต่างๆจะสามารถให้จำนวนการขยายพันธุ์ได้มากกว่าการเลี้ยงในบ่อปูนเพราะมีพื้นที่มากกว่าอาหารกุ้งฝอยที่เลี้ยงในบ่อดินสามารถให้ได้แบบเดียวกันกับการเลี้ยงในบ่อปูนราคาของกุ้งฝอยไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ200-400บาทถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งเลยทีเดียวกุ้งฝอยนอกจากจะเลี้ยงเพื่อนำมาปรุงเป็นอาหารยอดฮิตอย่างกุ้งเต้นหรือที่เรียกกันแบบสวยๆอย่างกุ้งโคโยตี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเมนูที่นิยมกันนำไปรับประทานและสำหรับท่านที่เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมหรือรายได้หลักแล้วก็การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยถือว่าเป็นอาหารที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าต้นทุนและการดูแลไม่มากเหมือนกับกุ้งชนิดอื่นๆและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นอาหารของเราๆท่านๆแล้วยังสามารถนำไปจำหน่ายเป็นอาหารของสัตว์น้ำได้อีกด้วยทีมงานสยามสตรีทได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆในอินเทอร์เน็ตและประสบการณ์ส่วนตัวในการทดลองเลี้ยงกุ้งฝอยหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ